สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาลง EA Forex แล้วมันไม่ขึ้นนะครับในโปรแกรม MT4 นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้นะครับวิธีก็คืออันนี้ก่อนนะครับเดิมทีเนี่ยปกติเราลง EA ถูกไหมครับลง EA ผมลงนี้นะก็เราก็ก๊อปถูกไหมครับก๊อปปี้นะแล้วก็เอาไปใส่ใน MQ4 MQL4 นะแล้วก็ expert นะครับแล้วก็วางเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปดูตรง Expert Advisor นะครับแล้วมันไม่มี EA นะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เราคลิกไฟล์ครับคลิกไฟล์แล้วก็ Open Data Folder นะแล้วก็ไป MQL4 ครับแล้วก็ Expert นะครับจากนั้นให้วางใหม่ครับให้ CopyEA ใหม่แล้วก็วางใหม่นะครับโอเคแล้วก็ปิดไปครับปิดหน้าจอไปแล้วก็ปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับเราไปดูที่ Expert Advisor เนาะมันก็จะเจอตัวนี้ครับ EA ที่ผมวางก็คือ Close or Open Order นะก็คือเป็น EA ที่ใช้ปิดออเดอร์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ